ไปดูในวงการไอทีกันต่อนะคะฝั่งของ Google ค่ะเขาทุ่มเงินลงทุนกว่า100ล้านดอลลาร์นะคะเพื่อที่จะไปสร้างรถยนต์วินได้คุณผู้ชมก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเขาบอกว่าผู้ร่วมก่อตั้ง Google คุณแลลี่เพจก็แอบทุ่มเงินลงทุนมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์หรือราว 3,412 ล้านบาทค่ะทุ่มเงินให้กับสตาร์ทอัพรายนึงที่ให้ไปผลิตรถยนต์บินที่ชื่อว่า Sierra นะคะคือก่อตั้งเมื่อปี2553แล้วพนักงานของทาง Sierra เองเขาก็เรียกชื่อแทนคุณเพจว่า GUS ที่ย่อมาจาก Guy Substance นะคะหรือว่าเบื้องบนค่ะมีห้องทำงานส่วนตัวอยู่ที่บริเวณชั้น2นะคะสถานที่แห่งนี้รายงานข่าวยังบอกว่าคุณเพจได้สนับสนุนสตาร์ทอัพรถยนต์ไร้คนขับอีกแห่งหนึ่งด้วยที่ชื่อว่า Kitty Hawk ค่ะเขาเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานของ Sierra ผู้ร่วมก่อตั้ง Google นะคะเขาก็ยังสานฝันตัวเองต่อคุณผู้ชมในการที่จะต่อยอดธุรกิจไปสร้างรถยนต์บินได้แต่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการอื่นๆของ Alphabet Inc นะคะอย่างรถยนต์ไร้คนขับที่ Google ก็เป็นหน่วยงานอยู่ในเครือนี้อยู่แล้วเพิ่งประกาศเดือนที่ผ่านมาค่ะว่าจะเปิดศูนย์เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับในเมืองดีทรอยต์ด้วยค่ะก็ไม่มีอะไรที่จินตนาการของมนุษย์จะไปไม่ถึงนะครับแล้วเทคโนโลยีวิทยาการสมัยนี้พัฒนาขึ้นเป็นก้าวกระโดดเสมอนะครับไม่แน่ว่าในช่วงอายุของพวกเราก็จะเห็นรถบินได้แล้วก็อะไรต่างๆที่ล้ำกว่าในหนังซะอีกค่ะครับ